สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะทุนกระหม,ม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทบี Number o n Variety ค่ำวานนี้ทุนกระหม,ม่อมยิงอุบลรรัติราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครซึ่งมีพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดรจรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมผ่วอในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be n u m b e r ร์วันเรช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be n u m b บ r วที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายพัพลศรีสาและนางสาวอทิชารักษาลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทบีนัมเบอร์วันวอรเรีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธรารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่งางไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสารเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิต์ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยตำบลบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่4ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และโครงการกองทุนพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่อหมินักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จําจำนวนหนึ่ง ทุนและทุนพระราชทานสมเนบประเทศพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสองทุนปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ยเปิดสอนเรียนตั้งแต่นุบานถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในการนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานการเรียนการสอนปัญหาอุปสรรคเช่นไม่มีโครงการอาหารกลางวันและนันกเรียนที่อยู่ไกลาขาดแคลนภาหนะที่จะเดินทางมาเรียนทน่านี้องคมนตรีจะนําไปพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป จากนั้น,นรัฐคมนาคาได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลบ่อบี้อำเผอบ้านโคกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ทรงห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกลธุรกันดานอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศและที่ด้อยโอกาสไม่ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนเช่นนักเรียนในเมืองจึงมีพระมหากรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมพระราชทานพระาระาชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนสร้างคนดีคืนสู่สังคมและสร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญ,ญาณในการเป็นครูที่ดีนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทาน155แห่งและโรงเรียนในเครือข่ายอีก4แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่35จังหวัดทั่วประเทศหลังจากนั้นคณะองค์มนตรไไีได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอนาำปาาด,ด้วย ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดบึงการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะน้องบึงการ วันนี้ที่รบริเวณสวนสาธารณะหนองบึงการตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายพิสุทธิ์บุษยพันธ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดบึงการกว่า500คนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดตัดหญ้ากวาดถนนและเก็บขยะ เพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสําหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพภาพาลานามัยนอกจากนี้ได้กําจัดวัชพ,พืชและผักตบชวาภา,ายในหนองบึงการเพื่อเปิดช่องทางการระบายน้ําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการป้องกนันน้ําท่วมในฤดูฝนอีกทั้งเป็นการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดูสะอาดน่าอยู่รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเริสนันท์สวัสดีค่ะ